ผมเชื่อมั่นว่าจากเหตุการณ์บ้านโป่งราชบุรีเนี่ยมันเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนคนราชบุรีเขาไม่ได้พอใจกับพฤติกรรมของสองป้านี้นะครับเหตุผลคืออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเป็นคนของใกล้ชิดกับนักการเมืองพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่ค่อนข้างจะมีความเห็นแตกต่างพยายามที่จะเป็นอยู่ในกลุ่มของกลุ่มคนสามนิ้วที่คิดกับเรื่องก้าวล่วงสถาบันผมเรียนว่าอย่างนี้ข้อมูลทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ในสื่อโซเชียลแล้วก็ทางสื่อมวลชนก็คงจะทราบแล้วว่าที่ไปที่มาไม่ใช่แค่คนเห็นต่างอย่างเดียวแต่เป็นลักษณะของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยควรหรือไม่ที่จะมาแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วก็ใช้การเตรียมการมาล่วงหน้าด้วยเตรียมการล่วงหน้าด้วยที่จะมาสร้างสถานการณ์นะครับที่จะเปิดทำคลิปแล้วก็ให้สื่อได้ตกหลุมพรางว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าเหตุเลยแต่เป็นการป้องกันป้องปรามไม่ให้นะครับก่อกวนในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีผมเชื่อมั่นเกินว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยไม่เอาด้วยพี่น้องชาวราชบุรีก็ไม่เอาด้วยเสียภาพพจน์ของคนราชบุรีที่รักความสงบนะครับวัฒนธรรมของคนราชบุรีเขาไม่ชอบคนพฤติกรรมอย่างนี้นะครับดังนั้นผมว่าสองป้านี้ก็จะถูกสังคมและชาวราชบุรีประณามและคนไทยประณามเองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำรัฐบาลของท่านนายกนะครับทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนลงไปพื้นที่ไหนก็ไปรับฟังปัญหาไปดูแลติดตามปัญหาไปดูแลสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับและไปสร้างความเจริญให้พื้นที่นั้นๆแต่บุคคลเหล่านี้กับเอาพยายามที่จะเล่นทางการเมืองพยายามที่จะสร้างให้เป็นข่าวเขาเรียกว่าพยายามที่จะหาข่าวที่จะว่าไปที่ไหนมีคนมาต่อต้านนายกมีคนมาขัดขวางนายกพอคนเห็นต่างแล้วก็จะถูกจับกุมหรือถูกทำร้ายอะไรต่างๆนี้ซึ่งเรายืนยันว่าไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นเชื่อมั่นว่าจังหวัดอื่นๆก็คงไม่มีถ้านายกจะไปทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในรัฐบาลอื่นๆเนี่ยสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยโดนหนักยิ่งกว่านี้อีกนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้แต่ที่มาเนี่ยก็มาแค่2คน3คนซึ่งมันเป็นการจัดตั้งมายืนยันว่าเป็นการจัดตั้งและวางแผนมาเมื่อจัดตั้งและวางแผนมาเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ไม่เอาด้วยดังนั้นก็ขอร้องครับอย่าใช้พฤติกรรมอย่างนี้กับผู้นำรัฐบาลแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเจ้าที่ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไม่ว่าใครจะไปทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาความเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจอยู่แล้วนะครับก็ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเรียกว่ารักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับดังนั้นผมยืนยันว่าจุดนี้ให้เห็นว่าถ้าแท้จะการเตรียมแผนมาวางแผนที่จะมาสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเห็นว่านะครับเจ้าที่ทำแรงคุมแรงเกินกว่าเหตุและต้องการเห็นว่ามีคนเห็นไม่พอใจนายกแล้วก็มาจัดการต้องการให้ดิสเครดิตท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกไม่ได้ให้ความสำคัญและก็ไม่ได้สนใจในสาระตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นแผนการสร้างทำลายเครดิตท่านนายกแค่นั้นเองจะไม่หรอกครับคือเราต้องยกตัวอย่างนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเขากระโดดใส่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุวางแผนจะมากระโดดใส่รถนายกเนี่ยวางแผนมาเลยแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุเกิดความรุนแรงจริงๆถึงเสียหายรุนแรงกว่านี้หรือบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายนะครับนายกก็ต้องถูกประณามอีกใช่ไหมฮะวางแผนมาแต่สุดท้ายจะมากระโดดใส่รถขบวนนายกอย่างนี้มันทำได้ไหมแล้วกรณีเกิดเนี่ยเราเห็นตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นผู้นำอดีตผู้นายกญี่ปุ่นเนี่ยถูกลอบสังหารอย่างนี้ใครรับผิดชอบ
จ้าที่ตำรวจก็ต้องระวังที่สุดเท่าที่สุดนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่ว่าสูญเสียฝ่ายไหนก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์มันไม่มีอะไรรุนแรงกว่าเหตุนะครับเป็นการทำหน้าที่ปกติของประเทศไทยเราเจ้าที่เราเนี่ยทำถือว่านิ่มนวลกว่าทุกประเทศด้วยซ้ำไปเห็นในต่างประเทศกระชากลากถูดึงไม่สนใจหรอกก็ล็อกคอลากไปเลยนะครับก็ไม่สนใจหรอกแต่ใส่กุญแจมือไปเลยประเทศอื่นแต่ประเทศไทยเนี่ยนิ่มนวลสุดใช้ตำรวจให้สุดตำรวจสุภาพสตรีนะครับใช้ตำรวจสุภาพสตรีใช้ความนิ่มนวลนะครับแล้วก็เราก็ต้องป้องกันเพราะไม่รู้ว่าเกิดเข้าไปกระโดดใส่รถขบวนรถนายกจริงๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต้องถือความเสียหายตรงนั้นด้วยเป็นที่ตั้งนะครับเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ใดๆทั้งที่รู้ว่าเขาวางแผนมานะครับตั้งใจก่อเหตุนะครับเราเองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่นั่นที่บอกว่ามีการวางแผนมาจัดตั้งมาเกี่ยวข้องกับไฟเกี่ยวแน่นอนครับเรามีภาพหลักฐานว่าเขาเคยอยู่ใกล้ชิดกับนายธนาธรเคยเดินหาเสียงกับนายธนาธรแล้วก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามครับชัดเจนครับเรามีภาพมีหลักฐานครับตอนนั้นจะทำไงต่อก็ตำรวจก็ว่าไปตามกฎหมายครับคือก็เหมือนเช็คของกรณีของป้าเป้านะครับถ้าอะไรที่มันทำผิดกฎหมายถ้าอะไรที่มันมาสร้างความวุ่นวายตำรวจก็มีกฎหมายจัดการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับขอบคุณครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง